ดีเดย์วันที่3ตุลาคมนี้บังคับใช้มาตรการส่งดีคุ้มครองผู้บริโภคแบบเก็บเงินปลายทางการเมืองวันที่2ตุลาคม2567 18นาฬิกาดีเดย์วันที่3ตุลาคมนี้บังคับใช้มาตรการส่งดีคุ้มครองผู้บริโภคแบบเก็บเงินปลายทางจ่ายเงินแล้วสินค้าไม่ตรงปกชำรุดแจ้งขอเงินคืนภายใน5วันวันที่2ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยนายวิสิทธิ์ สรอาจปลัดกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้ประกอบการให้บริการขนส่งและแพลตฟอร์มออนไลน์รวม7แห่งร่วมแถลงข่าวมาตรการส่งดีดีดีลิเวอรี่การให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางคอสตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพ.ศ. 2567นางสาวจิราพรกล่าวว่าปัจจุบันผู้บริโภคมีการจับจ่ายซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นและมักใช้บริการเรียกเก็บเงินปลายทางเพราะมีความสะดวกและสั่งซื้อได้ง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจบางรายหวังใช้ช่องทางนี้หลอกลวงผู้บริโภคเช่นส่งสินค้าไม่ตรงปกมีการเรียกเก็บเงินโดยไม่ได้สั่งสินค้าสินค้าชำรุดบกพร่องและสูญหายบางรายไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้ทำให้เกิดปัญหาการขอคืนเงินและสร้างความเดือดร้อนต่อผู้บริโภครัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพราะมีผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากจึงกำชับให้สค.บ.เร่งดำเนินการติดตามและแก้ไขโดยด่วนซึ่งสค.บ.ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพ.ศ. 2567หรือเรียกว่ามาตรการส่งดีจะมีผลบังคับใช้ในวันที่3ตุลาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนางสาวจิราพรกล่าวว่ามาตรการนี้จะคุ้มครองผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและเกิดความเสียหายจากการสั่งซื้อสินค้าและรับบริการขนส่งจากผู้ประกอบธุรกิจโดยผู้บริโภคจะได้รับการชดเชยเยียวยาความเสียหายด้วยความรวดเร็วเป็นธรรมสามารถปฏิเสธการรับสินค้าและไม่ต้องชำระเงินได้หรือหากผู้บริโภคเปิดกล่องสินค้าภายหลังจากชำระเงินไปแล้วพบปัญหาสินค้าไม่ตรงปกชำรุดไม่ได้สั่งสามารถแจ้งขอเงินคืนได้ภายใน5วันนับแต่วันได้รับสินค้านางสาวจิราพรกล่าวว่านอกจากนี้ประกาศฉบับนี้ยังครอบคลุมของบริษัทขนส่งหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีเหตุตามที่แจ้งจริงบริษัทขนส่งจะต้องคืนเงินทั้งหมดให้กับผู้บริโภคภายใน15วันทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสค.บ. 1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ FIVB Confirm เปิดทางภรรยาโค้ชออฟ
ช่วยยกระดับวอลเลย์บอลหญิงไทยกีฬาวันที่2ตุลาคม2567 15:47 นสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB คอนเฟิร์มจะช่วยสนับสนุนงบในการดึงภรรยาโค้ชออเข้ามาช่วยยกระดับวอลเลย์บอลหญิงไทยก่อนหน้านี้นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกมายืนยันว่าโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรจะกลับมาคุมทีมชาติไทยอีกครั้งพร้อมทั้งแย้มว่าจะขอรับการสนับสนุนจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB เพื่อดึงฝึงคุณภรรยาโค้ชออสมาช่วยอีกแรงล่าสุดสมพรออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวอีกครั้งว่าขณะนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าโค้ชออสจะรับผิดชอบดูแลภาพรวมทั้งหมดและจะลงมาดูทีมหญิงอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ก็จะได้ฝึงคุณภรรยาของโค้ชออสมาช่วยอีกแรงซึ่งส่วนนี้ได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการให้ฝึงคุณมาช่วยดูแลทีมชาติไทยวรวัฒน์ชี้ทัศนศึกษาไม่ผิดบี้ขนส่งตอบถังก๊าซเกินกำหนดปล่อยผ่านมาได้ยังไงการเมืองวันที่3ตุลาคม2567 10:35 นวรวัฒน์ส.ส.เพื่อไทยชี้ทัศนศึกษาไม่ผิดแต่ผิดที่การบริหารจัดการบี้กรมขนส่งตอบให้ชัดถังก๊าซเกินกำหนดผ่านการตรวจสอบมาได้ยังไงเมื่อวันที่3ตุลาคม2567นายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลส.ส.แพร่พักเพื่อไทยพท.และอดีตรม.ว.ศึกษาธิการกล่าวกรณีรถบัสทัศนศึกษาโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานีเกิดเพลิงไหม้ว่าหลายสถานศึกษาจัดให้การทัศนศึกษาของนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์จากสถานที่จริงจากผู้รู้จริงให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ไปด้วยกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการทัศนศึกษาไม่ผิดแต่ผิดที่การบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจัยสำคัญมาจากการบริหารจัดการที่ขาดความรอบคอบทั้งการตรวจตรารถที่จะเข้ามาให้บริการกับทางโรงเรียนว่ามีความพร้อมมากแค่ไหนเพราะต้องระลึกเสมอว่าชีวิตบุตรหลานของคนในหลายครอบครัวอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนดังนั้นการบริหารจัดการต้องตรวจสอบในทุกขั้นตอนทั้งรถทั้งเชื้อเพลิงคนขับเด็กรถรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยของรถหากเกิดเหตุฉุกเฉินน่าประหลาดใจมากกว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้มีการติดตั้งถังเชื้อเพลิงมากกว่าที่หน่วยงานราชการกำหนดแล้วผ่านการตรวจสอบมาตรฐานมาได้อย่างไรกรมขนส่งทางบกต้องมีคำตอบให้กับสังคมต้องชี้แจงกับสาธารณะและป้องกันไม่ให้กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นอีกทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับกรณีดังกล่าวมากรัฐบาลเน้นถึงความปลอดภัยของประชาชนมากกว่าให้ความสำคัญเรื่องราคาที่ต้องจ่ายนายวรวัฒน์กล่าวตร.ขนส่งพบรถบัสคันไฟไหม้ติดแก๊ส11ถังเกินจากจดทะเบียน6ถังไรคอนทุบกระจกติดตั้งผลตรวจไฟไหม้รถบัสพบถังแก๊ส11ถังเป็นถังเถื่อนแอบติดเพิ่มถึง5ถังต้นเหตุไม่ใช่ยางแตก